าคผนวกเจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทานภิกขุทั้งหลายผู้ใดพึงให้ทานประมาณ100หม้อใหญ่ในเวลาเช้าผู้ใดพึงให้ทานประมาณ100หม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงผู้ใดพึงให้ทานประมาณ100หม้อใหญ่ในเวลาเย็นผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคหรือผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นโดยที่สุดแม้เพียงชั่วการหยดน้ำนมแห่งแม่โคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว3ครั้งในวันหนึ่งนั้นเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติกระทำให้มากกระทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้วกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้กระทำให้มั่นคงประพฤติสั่งสมเนืองๆปารภสม่ำเสมอด้วยดีภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล